เป็นของผู้หญิงไงน้องรู้แบบว่าเออเนาะน่ารักน่ารักมีอันไหนอีกมีอันไหนอีกมีอันไหนอีกอุ้ยนี่เขาเขียนชื่อสองนี่ชื่อคนเขียนนะคะผมนี่ใจคนนี้ชื่อคุณเหรอเนี่ยซูมซูมดูกันเต็มๆอาจจะตอบประถมนิดนึงอะนะประถมนิดนึงแต่มือนี้ชื่อคุณนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยมีอะไรอะทำไมนะเปล่าเปล่าแน่ๆมีอะไรที่ไม่ยอมบอกเราถึงก็จะวางไมค์กันเลยทีเดียวไมค์แกมีไม่ใช่นะไม่หรอกค่ะก็มีถ้าเป็นเบบี้อะไรอย่างเงี้ยพี่จริงแกมีที่จริงพี่หญิงเขียนเองแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะให้นิชคุณเซนรักพี่หญิงมากๆค่ะกับนิชคุณเซนได้คุณมีเรื่องนี่แหละค่ะความลับนี่ขาวเขารู้ตัวไหมคะเขามีแบบว่าหน้าอยู่บนเท้าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ปกติแฟนคลับซื้อมาก็จะเก็บสะสมมากกว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ใช้ให้ไหมโกรธปะโกรธปะไม่โกรธไม่โกรธเลยไม่โกรธแต่นี่ใช้ไม่ได้แฟนคลับเกาหลีใช้ไม่ถึงมากอ๋อเหรอในเมืองไทยหาได้ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นของที่ขายเกาหลีจริงเหรอแล้วมียังโอเคฟังเป็น500นี่ตกใจโอ๊ยตายแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเด็ดๆๆๆที่เราภูมิใจเสนออันนี้เป็นที่น้องเซ็นให้กับทางเราอะค่ะฟังไหนเอ่ยที่น้องให้ฟังแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้ติดเลยเต็มเลยร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเลยแกะมาแกะมาเดี๋ยวว่าหลังเจอแล้วลอกมาให้อันนี้ขโมยมาเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยใครขโมยมาที่น้องเรียนวิววันแรกค่ะอุ๊ยอันนี้กี่ปีแล้วเอ่ยปี2004กันยา2008ปี2008อู้จำได้กันหมดเลยมันเดบิวต์เราต้องจำได้สิคะเอ๊ะเราจะรีวิวเมื่อไหร่เนาะเราจะรีวิวเอ๊ะของไทยเหรออ้าวเหรอคือแบบเขามีอีกเหรออ๋อหีเน่งโถพยอดยาหีเขาจะหน้าตาดีเนาะใช่ดูดีกว่าเพื่อนทุกคนเลยค่ะ7คนโอ้โหไม่ให้น้อยใจกันเลยทีเดียวตั้งโชว์ไว้ข้างหน้าเห็นบอกอันนี้นี่ไม่ได้เลยห่วงมากเลยใช่ไหมคะ20,000จริงหรือเปล่าไม่จริงเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ไอ้อยากจะถามแล้วแหละว่าเราคิดว่าการที่เรามาเป็นแฟนคลับของน้องๆกลุ่มนี้หรือว่าคิดว่าการเป็นแฟนคลับนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างเอ่ยเนี่ยได้เพื่อนใหม่ค่ะเอ๊ทำตัวเด็กลงด้วยมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็เวลาเราเจอกันเราก็ได้พูดคุยเรื่องเดียวกันทำให้เราแบบมีความสุขแล้วเราก็จะไม่เครียดซึ่งเราหาซื้อไม่ได้แบบนี้ใช่มีที่นี่ที่เดียวที่นี่เดียวไม่เหมือนที่ไหนทีนี้ไอ้อยากถามว่าเออแล้วเราจะมีการแบ่งเวลาไหมเออแบ่งเวลาว่าแบบไม่แบ่งกันเลยทีเดียว 2 PM หมดเลยหมดหัวใจเอออะไรเงี้ยเพราะบางทีเออเราได้อ่านหนังสือกันไหมตอนช่วงสอบหรืออะไรเงี้ยเลยอ่านบ้างเห็นตาช้ำๆอย่างนี้นั่งซ้อมเต้นตลอดเวลาเลยก็เลยทีจะก็อ่านนะครับก็ต้องแบ่งเวลาทั้งเล่นทั้งอ่านเราต้องไปด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่เห็นก็ทางบ้านก็จะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มโดนแม่ใส่แต่อันนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนรับรู้รับรู้เฮ้ยลูกออกไปไหนอ่ะลูกออกไปไหนบอกมีคนมาแม่เห็นนะมีคนนะรู้แล้วลูกไปไหนเออแล้วมีใครแบบว่าแบบคุณแม่ไปด้วยนะหรือว่าน้องหรือมีคนนั่งน้องเว็บบางคนคือแอร์เคยแบบบางครั้งเนี่ยเวลาได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีเนี่ยก็จะมีแบบว่าแฟนคลับต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้ยเมารถกันมาแบบอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกไงบ้างเวลาเราแบบไม่ได้เจอเขาหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติเหมือนเจอยากเหมือนกันนะก็เจอเขาก็เข้ามาทักทายอาจจะไม่ถึงกับทักทายแต่ก็บนเวทีเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่หญิงแล้วกันเนาะติ๋วเด้อฝากอะไรหน่อยแล้วกันเนาะถึงน้องๆแฟนคลับนะคะไม่ว่าจะวงอะไรก็แล้วแต่ถึงเรื่องการแบ่งเวลาหรือประโยชน์ต่างๆแล้วกันค่ะพี่หญิงค่ะก็อยากให้น้องๆแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยแล้วก็รักในศิลปินตัวเองก็ไปเชียร์ให้เต็มที่อย่างเช่นช่วงปิดเทอมนี้ทูบีเอ็มจะมาอย่าลืมไปเชียร์นะคะที่13ที่ซื้อคันเวิลด์ค่ะเจอกัน2โมงเช้านี่มีสุดได้สูญเสียอะไรไหมคะไม่มีค่ะ
ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆกลุ่มพอดแคสต์มากๆเลยเนาะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์รวมถึงความประทับใจต่างๆเนาะเกี่ยวกับ 2PM ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบว่ายังรับแฟนคลับเพิ่มอยู่ใช่ไหมคะรับโอเคได้เดี๋ยวไว้มาแชทด้วยนะคะขอเข้าไปอยู่ที่บ้านด้วยเอาสิค่ะเอาเป็นว่านะคะแฟนคลับของศิลปินกลุ่มอื่นนะคะไม่ต้องน้อยใจไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแอร์สัญญาเลยนะคะว่าเดอะแอร์จะตามไปคุยกับพวกคุณแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ต้องรอช้าแล้วเพราะว่าในชุดเอเชียนทริปในวันนี้เนี่ยแอร์ก็มีแฟชั่นเด็ดๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะไปชมกันเลยIt's another JYP. หันไปทางไหนเนี่ยก็เห็นมีแต่สาวๆหันมาใส่เสื้อไหล่ตั้งหรือว่าที่เรียกกันว่า Big Shoulder กันนะคะแต่ว่าจะใส่ยังไงให้ดูดีไม่ให้ดูเป็นป้าเหมือนกับแฟชั่นที่เอามาใช้แล้วก็นี่ยากเลยค่ะแค่เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะนั่นก็คือถ้าจะใส่เสื้อไหล่ตั้งที่ช่วงบนค่อนข้างจะใหญ่แล้วเนี่ยนะคะท่อนล่างของเราเนี่ยก็ควรจะสลิมเล็กๆเข้าไว้ค่ะถึงจะดูแมทช์กันนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะกับกางเกงตัวใหญ่คล่องๆค่ะเพราะจะทำให้คุณดูฟูไปทั้งตัวเลยล่ะค่ะและถ้าใครขาสวยๆก็โชว์ไปได้เลยนะคะไม่ต้องเขินค่ะเพราะเดรสสั้นกับบิ๊กโชลเดอร์แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณดูเป็นสาวเฉียวขึ้นมาได้ทันตาเห็นเลยล่ะค่ะเดรสสั้นที่ว่าเลิศแล้วนะคะถ้าคุณยังมีผมที่สั้นอีกเนี่ยก็จะยิ่งทำให้คุณดูเข้ากันเพอร์เฟกต์กับชุดไหล่ตั้งแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะแต่ถ้าผมยาวแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจัดการรวบตึงมันขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าเก๋สุดๆไปเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่เครื่องประดับค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากแมทริกเนื้อมันวาวค่ะเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งอนาคตจะให้มาใส่พลาสติกก็คงจะไม่เหมาะอย่างแรงนะคะแม่ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าแฟชั่นไหล่ตั้งเนี่ยก็คงฮิตไปตลอดปี2010นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนยังไม่มีแล้วก็รีบไปหาซื้อมาใส่กันได้เลยนะคะรับรองว่าอินเทรนตลอดปีแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะที่เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเอเชียนไลฟ์